เชิญครับคนต่อไปคือหนูมีประจำเดือนมา6เดือนแล้วอะค่ะแต่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะไม่มีหรือมีครับไม่มีไม่มีมา6เดือนแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ21ค่ะมีสิวขึ้นไหมครับมองไกลๆไม่ค่อยเห็นมีสิวขึ้นเยอะนะครับโอเคปกติเป็นคนมีสิวเยอะไหมครับมีค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่ประจำเดือนมันไม่มา6เดือนมันมากระปิดกระปอยมันไม่หายไป 2-3 เดือนบ้างเคยมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเพิ่งเป็นตอนนี้นะค่ะช่วงนี้ใกล้สอบไหมครับเครียดไหมครับมีเรื่องอะไรมีสอบอะค่ะเดี๋ยวสอบแล้วเครียดไหมครับค่ะเครียดนะครับโอเคครับขอบคุณนั่งลงได้เลยครับผู้หญิงเนี่ยนะครับต่างกับผู้ชายนิดหนึ่งก็คือผู้หญิงเวลามีประจำเดือนเนี่ยการเกิดการตกไข่มีประจำเดือนผู้หญิงก็คือมันจะมีต่อมใต้สมองนะครับที่เราเรียกว่าต่อมพิตูตารีมันจะมีฮอร์โมนไปกระตุ้นรังไข่ให้ทำงานเป็นวงจรเวลาที่เราเครียดเนี่ยนะครับมันจะไปกระทบกับต่อมใต้สมองตัวเนี้ยนะครับทำให้การหลั่งฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นรังไข่เนี่ยมันน้อยลงหรือไม่หลั่งออกมาเลยนะครับขณะเดียวกันเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยต่อมใต้สมองมันจะหลั่งฮอร์โมนอีกตัวนึงก็ชื่อว่าโปรแลคตินออกมาพอฮอร์โมนตัวนี้ออกมามันจะไปยับยั้งการตกไข่ท่านโดยสรุปของน้องก็คือมันไม่มีการตกไข่เนื่องจากบางทีภาวะเครียดขึ้นมานะครับทีนี้จะทำอย่างไรครับแนะนำง่ายๆเช้าๆก็กินช็อกโกแลตอุ่นๆสักแก้วนึงถามว่าทำไมต้องกินช็อกโกแลตอุ่นๆเพราะเวลากินช็อกโกแลตอุ่นๆแล้วมันจะอารมณ์ดีนะน้องๆผู้หญิงจำไว้นะครับกินช็อกโกแลตอุ่นๆเนี่ยอารมณ์ดีเคยมีงานศึกษาวิจัยที่ประเทศแคนาดามณฑลควิเบกครับซึ่งเป็นมณฑลที่ผู้หญิงสวยมากนะครับอย่าไปเรียนไปเรียนมณฑลควิเบกนะนะครับเขาให้ผู้หญิงนั้นเลือกระหว่างการจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายกับการกินช็อกโกแลตอุ่นๆคุณว่าเขาเลือกอะไรครับผู้หญิงบอกเลือกกินช็อกโกแลตอร่อยกว่าเยอะนะครับไม่รู้ผู้ชายแถวนั้นมันกิ๊กก๊อกยังไงก็ตอบไม่ได้แต่เป็นอันว่าในช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีสารชื่อฟีนิลอารานินกินเข้าไปแล้วมันจะอารมณ์ดีเพราะผู้หญิงมันขึ้นอยู่อารมณ์พออารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีแล้วมีสิ่งอย่างตามขึ้นไปด้วยอย่างพวกเนี้ยผอมแห้งแรงน้อยเป็นรุ่นไม้เสียบผีอะไรเงี้ยนะกินช็อกโกแลตเข้าไปก็จะกลายเป็นขาวสวยหมวยอึ๋มไปได้นะครับก็หุ่นก็จะดีเพราะฉะนั้นก็รีบๆกินซะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสอบแล้วหายเครียดแล้วประจำเดือนก็มาเองครับไม่ต้องตกอกตกใจจะเห็นนะครับคุณผู้ชมว่าน้องๆที่ในสถาบันการศึกษาทั้งหลายเนี่ยเขามีคำถามครับซึ่งที่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมแล้วก็ทุกๆคนนะครับอย่าไปคิดว่าน้องๆวัยรุ่นเขาจะไปมั่วอะไรอย่างเดียวเหมือนที่เราคิดกันครับปกติแล้วเขานั่งตรงนี้เขาก็อยากเรียนหนังสือใช่ไหมครับพวกลูกๆใช่ไหมมาทุกคนก็อยากเรียนจบทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษามันก็อยากรู้อยากเห็นบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเราตอบซะก็จบเรื่องไปดีกับไปศึกษาเองใช่ไหมครับค่ะ